สวัสดีค่ะแม่แต่ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนถักตะกร้าโคเชเชือกร่มนะคะในคลิปนี้จะเป็นพาร์ทที่สอนวิธีการถักโครงตะกร้าโดยการพันแบบกลมนะคะวิธีการพันแบบกลมจะทำในสองส่วนนะคะก็คือจะทำในซี่ด้านล่างกับซี่ด้านบนทั้งนี้เหตุผลที่เราใช้วิธีการพันแบบกลมตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าเวลาเรานำตัวลายมาเย็บประกอบกับตัวโครงตะกร้าที่เราพันแล้วลายแบบกลมจะถักติดได้ง่ายที่สุดนะคะวิธีการก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะเราก็ตัดไหมมาแล้วก็พันให้เป็นกลมๆรอบๆเส้นลวดแค่นี้เองนะคะวิธีการนะคะแม่แต่ก็จะตัดเชือกร่มแล้วก็นำมาผูกไว้นะคะโดยเริ่มต้นตำแหน่งที่ตรงกับซี่ตรงนี้นะคะผูกไว้1รอบจากนั้นก็จะพันโดยพันปลายเชือกร่มตรงนี้ไปด้วยนะคะพันทับปลายเชือกร่มไปเลยนะคะก็พันไม่ให้มองเห็นส่วนของโครงอลูมิเนียมแค่นั้นเองนะคะพันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็พันไปเรื่อยๆแบบนี้ให้ชิดกันแล้วก็แน่นด้วยนะคะจะได้มองไม่เห็นตัวโครงอลูมิเนียมนะคะส่วนตรงนี้เราก็ข้ามหลักไปก็จะยังมองเห็นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะจะถือโอกาสมัดตรงนี้ด้วยเลยนะคะงานจะได้แน่นค่ะนี้แล้วก็พันต่อไปเลยนะคะก็จะสอดไหมมัดตรงตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นเราก็แท็กแบบนี้วนไปเรื่อยๆมาจนถึงตำแหน่งที่เราเริ่มต้นไว้นะคะส่วนใครที่ตัดไหมมาไม่พอแม่แต่จะแนะนำเทคนิคการต่อไหมเชือกร่มนะคะให้เราหยิบปลายสองข้างมาลนด้วยไฟแช็กนะคะทำให้เมลและยังมีความร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมือพองให้เราจับมาประกบกันค่ะถ้าเราอยากให้ตรงรอยต่อเรียบก็บีบนะคะบีบให้ทั้งสองเส้นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
ถึงเท่านี้ก็จะแน่นนะคะแต่ก็จะพันต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่พันมาจนถึงจุดสุดท้ายนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะถักมาจนชนกันแล้วเราก็จะปิดงานด้วยการผูก1ครั้งนะคะจากนั้นเราก็ตัดปลายและลนด้วยไฟแช็กนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะวิธีการพันโครงตะกร้าแบบกลมนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการพันโครงตะกร้าแบบกลมให้เราถักขอบบนกับขอบล่างเพื่อที่จะถักติดตัวลายของตะกร้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ